ืนนี้ทาง Apple จะเปิดให้สั่งซื้อ iPhone 12ล่วงหน้านะครับมาดูกันว่าแต่ละร้านนั้นจะเปิดให้กดสั่งตอนไหนและเราต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างนะครับมาชมครับผมสวัสดีครับผมต้อม iMode นะครับคลิปที่แล้วผมได้บอกไว้แล้วว่าถ้าจะซื้อ iPhone 12นั้นจะซื้อที่ไหนดีเลือกซื้อแต่ละร้านนั้นมีข้อดีข้อเสียและมีความแตกต่างกันอย่างไรถ้าใครยังไม่ได้ดูนะครับตามไปดูที่คลิปที่ผมได้ทำเอาไว้แล้วนะครับกดตามลิงก์ที่อยู่ด้านบนนะเพื่อเข้าไปดูคลิปนั้นนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับมาอัปเดตให้ได้ฟังกันว่าค่ำคืนของคืนวันที่19พฤศจิกายนนี้นะครับตั้งแต่เวลาเที่ยงคืน1นาทีเป็นต้นไปนะครับทาง Apple เปิดให้ทำการสั่งซื้อ iPhone ล่วงหน้าแล้วนะครับผมทั้งทางฝั่ง Apple ทางฝั่งตัวแทนเครือข่ายทางฝั่งของตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการนะครับทุกที่ครับเปิดให้สั่งซื้อล่วงหน้าพร้อมกันนะครับตั้งแต่เที่ยงคืน1นาทีเป็นต้นไปครับจะมีเฉพาะ1ที่เท่านั้นครับที่จะเปิดให้สั่งซื้อตอนเช้านั่นก็คือจากฝั่งของ D-Tag นะครับต่อไปครับเดี๋ยวผมมาอธิบายในฝั่งของ Apple Store กันแล้วกันทำได้2ช่องทางนะครับคือผ่านทางหน้าเว็บไซต์ apple.com/th และช่องทางที่2คือผ่านแอปพลิเคชัน Apple Store เข้าไปในนั้นเราก็สามารถเลือกซื้อของได้เช่นเดียวกันนะครับแนะนำว่าใครอยากจะซื้อไปดาวน์โหลดเลยแล้วก็ไปใส่ข้อมูลให้เรียบร้อยนะครับทั้งชื่อเบอร์โทรศัพท์ข้อมูลในการจัดส่งแล้วก็ข้อมูลของบัตรเครดิตและบัตรเดบิตที่ต้องการที่จะชำระนะครับผมทางฝั่ง Apple Store นั้นพอเรากดซื้อแล้วใช่ไหมครับเราสามารถเลือกได้ว่าจะไปรับที่หน้าร้านได้แก่ Apple Central World แล้วก็ Apple Icon สยามนะครับเลือกเอาว่า2สาขานี้เราจะไปเลือกรับที่ไหนบอกให้ฟังอย่างนี้ครับในปีที่แล้วเนี่ยการที่จะเลือกสาขาได้นั้นต้องรอถึงประมาณเที่ยงคืนครึ่งนะครับถึงจะมีเมนูให้เลือกสาขาดังนั้นในปีนี้ตอนสั่งซื้อ iPhone 12ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะมาช้าหรือว่ามาตั้งแต่เที่ยงคืน1นาทีเลยนะครับหรือถ้าหากใครไม่สะดวกไปรับที่หน้าร้านก็สามารถให้ทาง Apple นั้นส่งมาที่บ้านของเราก็ได้นะครับสั่งซื้อวันที่20ก็รอรับเครื่องเลยครับถ้าใครสั่งเร็วนะครับก็มีโอกาสที่จะได้เครื่องเร็วนะครับผมเคยสั่งซื้ออย่างเช่นพวก iPad เนี่ยในเปิดขายวันแรกๆก็ได้รับเครื่องก่อนที่จะวางหน้าร้านสักประมาณ1วันนะราวๆนั้น 1-2 วันราวๆนี้ครับก็ติดต่างเอาว่าถ้าสมมุติว่าเราสั่งซื้อวันที่20ก็มีความเป็นไปได้ว่าสัก26นะครับ25 26เราก็อาจจะเริ่มได้รับเครื่องแล้วแต่ถ้าใครกดช้าก็จะเลื่อนระยะเวลาออกไปนะครับการชำระเงินเป็นอย่างไรต้องบอกว่าการซื้อผ่านทาง Apple โดยตรงนั้นต้องจ่ายเต็มนะครับอย่างเช่น iPhone 12 Pro Max ความจุ 128 GB 39,900 บาทเราต้องมีวงเงินในบัตรให้เพียงพอเท่านี้ส่วนใครที่ใช้บัตรเครดิตและต้องการที่จะผ่อนนั้นมันจะมีเมนูตอนที่เราทำการจ่ายจะให้เลือกว่าจะผ่อนกี่เดือนจะผ่อน3เดือนหรือว่า10เดือนอันนี้ขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของบัตรนะครับเราไปเลือกเอาขั้นตอนนั้นส่วนถ้าใครใช้บัตรเดบิตรูดเต็มอย่างเดียวถ้าใครไม่มีบัตรทั้งเครดิตและเดบิตจะซื้อได้ไหมก็ต้องตอบว่าได้เหมือนกันครับเพราะว่าเราสามารถจ่ายผ่านช่องทางของเคาน์เตอร์เซอร์วิสก็ได้นะครับเลือกเคาน์เตอร์เซอร์วิสแล้วก็พิมพ์ใบไปจ่ายที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสหรืออยากจะโอนเงินผ่านทางธนาคารก็ได้เช่นกันเลือกเมนูการโอนเงินและเราไปที่หน้า ATM ก็ได้หรือไปที่ธนาคารก็ได้แต่จะมีวิธีการที่ง่ายกว่านั้นคือเลือกเป็นการโอนเงินแต่เราสามารถใช้แอปพลิเคชันอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งในการสแกนใบจ่ายเงินเพื่อที่จะชำระก็ได้เช่นกันนะครับอันนี้คือในฝั่งของการซื้อผ่านทาง Apple โดยตรงนะครับต่อมาครับในฝั่งผู้ให้บริการเครือข่ายอย่างที่บอกครับว่า TrueMove Edge แล้วก็ AIS ยืนยันครับว่าจะเปิดให้สั่งซื้อในคืนนี้นะครับเที่ยงคืน1นาทีเป็นต้นไปส่วน D-Tag จะมาช้าสุดนะครับไปเป็นเช้าของวันที่20นะครับสำหรับการเลือกซื้อของเครือข่ายนะครับสิ่งที่เราต้องพิจารณาก็คือในเรื่องของโปรโมชั่นว่าแต่ละที่นั้นให้โปรโมชั่นยังไงมาบ้างนะครับลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่เป็นยังไงก็ลองเปรียบเทียบกันดูถ้าใครใช้เครือข่ายไหนอยู่ก็ลองเช็คดูเครือข่ายเก่าของเราดูก่อนนะครับว่าเป็นยังไงแต่ถ้าสมมุติว่าใครต้องการที่จะย้ายค่ายโปรโมชั่นการย้ายค่ายนั้นเป็นอย่างไรนะครับการย้ายค่ายเบอร์เดิมส่วนใหญ่นะครับเครือข่ายจะให้สิทธิพิเศษมากกว่าอย่างเช่นส่วนลดอาจจะเพิ่มเติมมากกว่าประมาณนั้นยังไงก็ลองเอาไปเช็คดูการสั่งซื้อล่วงหน้ากับทางเครือข่ายก็จะมีการจ่ายมาจำด้วยนะครับดังนั้นเราจะต้องเตรียมบัตรทั้งบัตรเครดิตบัตรเดบิตเอาไว้ด้วยนะครับในการที่จะชาร์จเงินเพื่อที่จะนำไปจองเรายังไม่ทราบจำนวนที่แน่นอนว่าทางเครือข่ายจะเก็บค่ามาจำเท่าไหร่อาจจะเป็น 3,000 ก็ได้ 5,000 ก็ได้นะครับอันนี้ก็ต้องรอดูส่วนการจองกับบางค่ายนะครับผมเคยเจอในสมัยจองกับเครื่องของทางฝั่ง AIS ต้องมีการรับ OTP สำหรับลูกค้าด้วยนะครับดังนั้นต้องเช็คให้ดีๆนะครับเตรียมมือถือให้พร้อมต่อมาเป็นฝั่งของตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ Apple นะครับทุกที่ครับเปิดให้สั่งซื้อล่วงหน้าพร้อมกันเที่ยงคืน1นาทีนะครับทางฝั่งของ Studio 7และ Banana เองนะครับก็เปิดให้พรีออเดอร์
ผ่านทางออนไลน์ได้ด้วยนะครับเข้าไปที่ลิงก์แล้วก็ไปทำการจองได้เลยน่าจะมีค่าจองราวๆสักประมาณ 2,000 บาทนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าใครไม่สามารถทำผ่านออนไลน์ได้พรุ่งนี้เช้าเราก็ไปที่หน้าร้านแล้วก็ไปจองผ่านทางหน้าร้านได้เช่นเดียวกันนะครับส่วน iStudioเจ้าอื่นๆนะครับก็เปิดเช่นเดียวกันยังไงเราก็ลองไปตามดูข้อมูลของแต่ละเจ้าแนะนำครับว่าสำหรับการเลือกซื้อกับตัวแทนที่เป็นทางการนั้นให้ไปดูว่าโปรโมชั่นของแต่ละที่นั้นแถมอะไรมาให้บ้างมีโปรโมชั่นดีขนาดไหนเราก็ไปชั่งน้ำหนักเอานะครับแต่อย่าลืมครับถ้าใครจะพรีออเดอร์สั่งซื้อล่วงหน้าออนไลน์ตอนนี้อย่าลืมครับต้องมีบัตรเครดิตบัตรเดบิตเพื่อที่จะจ่ายค่ามาจำด้วยนะครับเอาเป็นว่าในคลิปนี้ครับมาอัปเดตให้ได้ฟังกันนะครับว่าแต่ละเจ้านั้นเปิดให้พรีออเดอร์ตั้งแต่ตอนไหนนะครับและเราต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างส่วนในคลิปหน้าครับเดี๋ยวผมจะมาบอกว่า iPhone 12ทั้ง4รุ่นนั้นตั้งแต่ iPhone 12 mini 12ธรรมดา12 Pro 12 Pro Max ทั้ง4รุ่นตรงนี้เราควรจะเลือกรุ่นไหนดีให้เหมาะสมกับการใช้งานของเรานะครับติดตามชมในคลิปหน้านะครับถ้าไม่อยากพลาดให้กด Subscribe ที่ช่อง iMod Official ของพวกเราเอาไว้นะครับมีคลิปใหม่ขึ้นมาเมื่อไหร่จะได้ไม่พลาดอัปเดตนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม